ดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Muscle Go Away ทำมือไงวะอย่างนี้ป่าววะได้หมดครับได้หมดนะอยู่กับผมนัก 90,000 แคลและพี่วิทย์นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Big Muscle Go Away ของช่องตัวจริงนะครับผมสวัสดีครับเฮียยงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมก็ขอเชิญเฮียยงครับแกเป็นนักเพาะกายเนาะผมเองผมไม่ใช่เพาะกายแต่ว่ามีหุ่นคล้ายเพาะกายก็เลยพี่ยิ่งกว่าหุ่นเพาะกายอีกเฮียยงบอกว่าผมเนี่ยยืนเฉยๆดูมีกล้ามดูกล้ามใหญ่แต่ว่าเวลาโค้ชแบบสไตล์เพาะกายอ่ะดูตัวเล็กแล้วก็ดูไม่มีกล้ามเลยเพราะนั้นผมก็เลยวันนี้ขอเรียนเชิญเฮียยงเนี่ยแกมาช่วยเป็นเทรนเนอร์ในการช่วยฝึกสอนผมในเรื่องการดึงกล้ามเนื้อโพสซิ่งท่าต่างๆของสไตล์เพาะกายเผื่อว่าอนาคตพี่วิทย์อาจจะขึ้นไปประกวดเพาะกายก็ได้ใครจะไปรู้หาเรื่องอย่างนี้แล้วคือโอเคครับเอาขั้นเบื้องต้นนะพี่ครับผมสแตนดิ้งก่อนยืนเฉยๆก่อนครับผมยืนอย่างนี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกท่าอะไรให้ยง standing ครับก่อนที่จะอันนี้พี่ทำแบบนี้กลางปีกแล้วยืดอกอย่างนี้ไม่ได้ยกขึ้นอย่างนี้พี่ธรรมดามันหมุนเองอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างนี้นี่ก็จะยืนอย่างนี้ยากไหมอ่ะนี่ใช้ได้อยู่นี่คือได้แล้วก็หันหลังพี่หันหลังทำท่าอย่างนี้เหมือนกันแต่หันหลังแขนมาอย่างนี้หน่อยพี่ครับหลังกว้างเยี่ยมเลยโอเคกลับมาครับพี่ท่าแรกคือฟอนต์ดับเบิลไบเซปฟอนต์ดับเบิลไบเซปใช่ก็คือเป็นการโชว์ความกว้างของอกด้านหน้ากับแขนด้วยก็เบ่งนี้เลยอย่างนี้ครับผมครูนครูลงมาแล้วลงมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้เยี่ยมยืดอกจะมีพอได้2แบบนะแบบนี้คือแบบเปิดท้องเปิดท้องคือถ้าแบบเป็นสไตล์พอกายมันจะยืดอย่างนี้ครับมันจะยืดอย่างนี้แต่ถ้าแบบว่ากดท้องก็จะกดลงมาอย่างนี้เห็นนะมันจะต่างป่ะไอ้เนื้อหน้าท้องมันเกิดการเกร็งครับใช่พี่ลองเบ่งแบบกดหน้าท้องดูเมื่อกี้พี่แบบยืดเปิดละดึงขึ้นลองแบบเบ่งออกแล้วกดท้องลงเป่าลมออกเนี่ยแขนพี่ต้องอยู่นี้แล้วกดท้องลงกดท้องลงเป่าลมออกกดท้องลงกดดิ๊กเฮ้ยได้อยู่ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กดดิ๊กขึ้นเลยเนี่ยอันนี้คือแบบกดลงพี่เห็น4ลูกเลยพี่ลูกข้างล่างเจ๊งหมดแล้วโอ้ยากมากยากไหมโอ้ยากอันนี้เป็น front double bicep ครับท่าต่อไปท่าที่2อยู่ท่าต่อไปก็จะเป็นนี่เลย front lat space ก็จะเป็นความกว้างของปีกโชว์ปีกอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้กล้ามเนื้อแผ่นนี้กว้างขึ้นใช่พี่ลองดึงไปข้างหลังก่อนดึงนี่ไปข้างหลังเกี่ยวไว้แล้วก็อกยืดขึ้นแต่ตัวหน้าพี่จะไม่เอ็นไปข้างหลังนี้มันต้องอยู่กับข้างหน้านี้มันยกขึ้นนะพี่ยกอกขึ้นปีกไม่ออก ปีกไม่ออกเลยปีกไม่ออกหรอผมดึงไม่ออกเลยไม่ออกเลยตรงนี้มันเก่งอ่ะใช่มันต้องแบบมันต้องดึงไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาข้างหน้าแบบยังไงขออีกทีครับช้าๆดึงเพื่อนๆดูได้นะครับนี่นะครับดึงมาอย่างนี้แล้วก็ออกไหมไอ้แผ่นนี้ออกครับใช่แผ่นนี้ออกแล้วอกก็ยืดทำไมของผมมันยากเนี่ยยากพี่ถ้าแบบฝึกนานกันนะน่ะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นฝั่งนี้ไม่ออกพี่เก่งตรงนี้มากเกินไปเก่งตรงบ่ามากไปเก่งบ่าเยอะเนาะลองแบบไม่เก่งแบบสบายๆดูเอาปล่อยธรรมดาดีขึ้นดีขึ้นเลยพี่แบบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาข้างหน้าแค่นี้พออ่าฮะโดยที่ไม่ต้องเก่งบ่าพี่ครับดีขึ้นฝั่งนี้ออกแต่ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เริ่มจับเหมือนความรู้สึกเหมือนเก่งปีกได้มากขึ้นครับเหมือนไก่ย่างเข้าไปเลยอันนี้เป็นท่าที่2ครับผมท่าต่อไปเป็นไซเชสพี่คือโพสท่าไหนครับหนาของอกด้านข้างด้านข้างโหท่านี้ผมเซียนมากอกเนาะอกของพี่ยงแกเต็มมากเลยนี่อย่างนี้ผมก็ทำแมวขาก็จะย่อลงมานิดนึงเพราะจริงๆแล้วเวลาแบบขึ้นประกวดพอกายอย่างเงี้ยมันจะโชว์ด้านข้างด้วยอย่างนั้นนะพี่แล้วก็ดึงไปด้านหลังดึงไปก็บีบข้างในอกบีบเข้ามาฮะบีบละเขามีหมดแล้วตอนนี้เก่งท้องด้วยพี่เก่งท้องเก่งท้องกดลงอย่างนี้
พอได้ไหมจากในกล้องนั้นพอได้ไหมพอได้อยู่บอกเลยตูดเตยกูเก่งมาเลยตะคิวจะแดกตะคิวจะขึ้นบอกถ้าเกิดอดอาหารมันจะสงสัยตะคิวขึ้นจริงใช่มันจะมีแบบจริงๆก่อนขึ้นประกวดพอกายมันจะมีแบบตัดน้ำอย่างนี้ด้วยมันก็ตะคิวขึ้นตะคิวกินเหมือนกันเพราะมันเก่งนานๆโอ้โหแล้วถ้าตะคิวขึ้นบนเวทีอย่างนี้ทำไงก็เฮียยงทำอะไรไม่ได้ทำใจก็ต้องปล่อยให้มันเก่งไปยืนให้นิ่งที่สุดแต่แม่งก็ยากยิ่งไปเก่งอีกมันก็ยิ่งขึ้นอีกใช่อันนี้เป็นความหนาของอกด้านข้างโชว์ด้านข้างต่อไปโชว์ด้านหลังเป็นนี่ back double bicep เหมือนฟอนด้านหน้าเลยครับอันนี้คือดึงลงมาอย่างนี้ดึงแอนหลังด้วยใช่แอนเนี่ยแอนหลังแล้วโชว์ตรงนี้ใช่แล้วพี่ลองขาก้าวมาข้างหนึ่งด้านหลังก้าวตรงนี้นะครับก้าวลงมาอ่ะลงมาอีกพี่อ่ะโอเคโหท่าได้แล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้ท่านี้ดูดีท่านี้ดูดีพี่โคตรหนาหลังชีวิตโคตรหนาจริงหนาเหรอหนาหลังของเขาไม่เล่นเลยนะหนาหนามากโคตรหนาเลยแล้วก็อีกท่านึงจะเป็น back leg space ก็คือความกว้างของปีกด้านหลังท่านี้ผมก็ห่วยเหมือนกันเหรอท่านี้ปีกผมก็ไม่ออกด้านหลังเหมือนกันเฮียยงตัวยาวตัวตรงทรงกระบอกออกไหมเนี่ยออกอยู่ครับเฮียยงมันต้องเอ็นตัวอย่างนี้เหรอเฮียยงใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจะตรงก็ได้แต่ว่าพอเวลาเราขึ้นเวทีแข่งขันใช่ไหมครับกรรมการจะอยู่ข้างล่างอ๋อเราเลยต้องกดกดหลังให้เหมือนแบบกรรมการเขามองขึ้นมาจะเห็นทุกท่าพี่ครับถ้าสังเกตคือเวลาแบบโพสอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องเอ็นข้างหน้าหน่อยกดลงข้างหน้าหน่อยอะไรเงี้ยปรับมุมให้เข้าใช่เพื่อให้กรรมการเขามองเห็นนะพี่ลองท่านี้เหมือนเมื่อกี้เลยพี่ก้าวขามาครั้งหนึ่งก้าวดึงเกี่ยวสะโพกไว้นั่นแหละท่านี้ดูดีดีกว่าท่าอื่นๆท่านี้คือดูดีสุดเพราะว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นท่านี้คือดูดีเลยรู้สึกเข้าใจฟิลในการดึงมากขึ้นครับนี่คือครบทุกท่ายังไงยังต่อไปเป็นโชว์หลังแขนไตเสพเหมือนขาจะเหมือนเล่นไซเชสเลยพี่ครับก็วางอย่างนี้เกี่ยวแขนไว้แล้วก็ดึงลงได้ไหมได้อยู่เนี่ยขาติดพี่ติดอย่างงี้อ่ะแล้วดึงแขนลงอ่ะแล้วก็บิดพี่สองไม่ตึงบิดอย่างงี้บิดไปฝั่งนี้เก่งกระทองด้วยกดลงเอ็นแขนตึงดีขึ้นแขนตึงจะขาดหายใจไม่ได้โอ้ทรมานมากคือไอ้ช่วงนี้เวลาเราเก่งเหมือนเราต้องกั้นหายใจไงใช่ๆเพราะเวลาสมมติว่าขึ้นเก่งอ่ะมันจะต้องแบบกั้นหายใจแล้วก็อยู่ท่านั้นนะเก่งไว้ประมาณ5วินาทีนั่นแหละ5วินาทีนะคือเป็นมันเหนื่อยนะเหนื่อยและยิ่งแบบว่าก่อนขึ้นเวทีคือเราจะแบบไม่กินน้ำแล้วก็ไม่กินข้าวอะไรเงี้ยแล้วคือเก่งแบบอย่างนั้นอ่ะมันมาเลยเหนื่อยมากแล้วบางคนอ่ะโดนเรียกเทียบคือบางทีสมมติว่าเวลาแข่งอย่างหุ่นใกล้เคียงกันอ่ะมีแบทเทิลด้วยใช่กรรมการเขาจะเฮ้ยมองไม่ค่อยชัดเขาจะเรียกว่าคอมแพร์แต่ว่าคอมแพร์คือไม่ได้คอมแพร์แค่ท่าต่อท่านะครับ7ท่าโดนยาวเลยใช่แล้วคือสมมติว่าคนโดนแบบ 2-3 คนกรรมการหลายคนไงหลายคนเรียกต้องมาโพสอย่างเงี้ยชิบหาแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยจริงเดี๋ยวจะมาท่าสุดท้ายครับเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องโชว์หน้าท้องมาหน้าท้องนี่จริงๆมันต้องแบบว่าโชว์ขาด้วยอะไรเงี้ยโหเย็ดพี่อะไรไม่ว่าดูต้นขาแค่ซะก่อนขนแม่งลูกกระตุ้มมะพร้าวชัดนี่น่าจะอ้วนแล้วนะน่าจะไม่เคยซิกแพคเท่าไหร่นะอย่างงี้แล้วกดลงอย่างงี้ตะคิวจะมาวิ่งลองแล้วไงนะเก่งเป่าลมออกก่อนเป่าลมออกแล้วกดลงนี่เห็นไหมนี่ขึ้นเหมือนกันดึงไม่เป็นแต่เนี่ยท่านี้ดีอยู่พี่ครับจริงๆอ่ะคือต้องบอกกันว่าพี่วิทย์กล้ามแบบใหญ่แบบอลังการมากคืออันเนี้ยถามว่าไม่ได้ชัดขนาดแบบคนครึ่งประกวดแข่งใช่ครับแต่พี่วิทย์อยู่ในสภาพเนี้ยในสภาพที่เหมือนแบบมันแม่งชัดแบบเอาง่ายๆถ้าเทียบกูตอนที่แบบออฟซีซั่นอ่ะชัดกว่ากูเยอะแล้วคือแบบว่าถ้ามันอยู่เงี้ยทั้งปีครับถ้าลีนลงกว่านี้หน่อยนะคือจะแบบชัดตัวนี้มากคือจริงๆอ่ะใหญ่แล้วแต่ว่าบางทีพวกการเรียก
กล้ามเนื้อออกมาการโชว์กล้ามเนื้อมันต้องแบบฝึกในใช่ครับต้องฝึกโพสซิ่งนั่นเองถ้าเกิดไม่ใช่เพราะกายอาจจะดึงกล้ามเนื้อไม่เต็มฟิลใช่ขนาดผมเพราะกายเองบางทีแม่งยังดึงผิดดึงถูกอันนี้เฮียยงบอกให้ผมทำแค่6หรือ7ท่านั่นเองต้องบอกว่าเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยแล้วก็เหมือนตะคิวจะถามหาเลยคือมันล็อกเกงอยู่นานๆเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันไม่ได้ยืดหดคายยืดหดคายครับมันล็อกเลยเนี่ยตะคิวจะมาอันนั้นไว้สำหรับเพื่อนๆน้องๆลองทำกันดูครับถ้าเกิดสนใจการโพสซิ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแต่งเติมหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยครับใช่เพราะว่าอย่างบางคนอ่ะมีกล้ามเนื้อที่แบบดีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาขึ้นไปบนเวทีอย่างเงี้ยถ้าโพสไม่ออกก็ถือว่าไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบอาศัยแบบการฝึกอะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่ครับฝึกโพสบ่อยๆดึงบ่อยๆหรือว่าเล่นเวทเสร็จแล้วปั๊มเสร็จแล้วก็มาโพสหน้ากระจกสักนิดนึงกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาไวไปฝึกอันนี้คือไปฝึกเลยบอกไม่ได้บอกใครบอกตัวเอง ทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้กูยังฝึกยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแต่อันดับแรกแล้วน้องๆ นะครับแล้วก็เพื่อนๆใน FC นะครับผมบอกเลยว่าเฮียยงแกเป็นคนที่มีสรีระเนี่ยพร้อมที่จะเติมกล้ามเนื้อได้จํานวนมากเพราะว่าแกมีรูปทรงที่มันอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าตัว T หรือว่าทรงกระบอกครับคือมันสวยหุ่นมันสวยอย่างผมเองอะผมอาจจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าหุ่นอะไรแบบพีระมิดมันดูใหญ่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สวยหรอกมันเอาได้แต่ถ้าเกิดผมเลือกได้จริงๆนะถ้าผมแบบอยากเลือกหุ่นของผมได้ผมอยากได้หุ่นอย่างนี้นะมันขึ้นไวกล้ามเนื้อมันขึ้นไวครับพี่ยงแต่ผมว่ามันไม่สวยมันดูอลังไปเลยมันดูคือจริงๆอะตอนเริ่มเล่นกล้ามแบบแรกๆเลยผมจุดประสงค์ผมคืออยากจะแบบให้มันใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนของพี่วิทย์เงี้ยพี่วิทย์ไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยจะลงแข่งแล้วต้องมารีดน้ำหนักออกให้เหลือเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆของผมนี่ไม่ว่าผมจะกินไปกี่ร้อยโลก็ตามเวลาขึ้นแข่งปุ๊บมันจะมีน้ำหนักตาชั่งเวทของมันผมจะต้องแบบกดลงมาเพื่อที่จะให้แบบอยู่ในน้ำหนักนี้ครับผมเพื่อที่จะเป้าหมายชัยชนะนี่เออแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบแบบหุ่นอย่างพี่เขานะอิสระกว่าแล้วก็ฟรีสไตล์กว่าครับฟรีดอมอย่างผมมีความสุขกว่าครับเออก็อยากเป็นยังไงก็ทำไปทำเอาแล้วกันแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ไอ้เหี้ยจบโคตรสวยโอ้โหจบแบบสไตล์ผมเลยเฮียยงสุดยอดวันนี้เป็นช่องพิพิธนะผมต้องจบดีๆหน่อยนะจบสวยช่องผมนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะวันนี้ขอขอบคุณเฮียยงครับช่องบิ๊กขอบคุณช่องบิ๊กเขาจะให้ช่องผมแล้วขอบคุณเฮียยงมากครับก็ช่องนักกล้ามเหมือนแกผมฝากไว้ด้วยนะครับก็ไปติดตามสไตล์ของแกได้ตอนนี้แกทำทั้งคอนเทนต์กินคอนเทนต์การออกกำลังกายอะไรหลากหลายครับสรุปเป็นช่องอะไรพี่สิบหมื่นไอ้เนี่ยขอบคุณช่องของเฮียยงก่อนเองโอเคแล้ววันนี้มีอะไรบ้างสนุกของข่าวครับแต่ว่าคอนเทนต์นี้จริงๆมีประโยชน์มากนะครับไว้สำหรับฝากเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเล่นกีฬาสร้างรูปร่างนะครับก็คือมันต้องมีการโพสซิ่งด้วยมันจะทำให้รูปก้างหรือกล้ามเนื้อเนี่ยสมบูรณ์และโตไวนี่แหละครับเพราะนั้นวันนี้ก็อาจจะได้ทิปดีๆจากคลิปนี้นะครับขอฝากคลิปต่อไปเฮียยงนะครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ